แต่ตอนต้องหาเนี่ยกัดเนี่ยขึ้นไปเออเนี่ยมันลงจริงพี่เปิดนะคะเป็นวิดีโอครับเอาวิดีโอเขาเปิดพี่เปิดไฟไหนหน่อยมันไหลอยู่ครับแจ้งคุณเชียบ้าว่าทางเราเรื่องนำเอกสารช็อตนี้มัน10นาทีนะครับต่อ10นาทีทำยังไงได้ตัวพอตีกับบริการไง1927มันจะมีช็อตที่หาบนป่าอ้อยนะครับคือไม่มีนะครับไปเริ่มต้นที่ทางรถไฟก่อนนี่อันนี้เป็นจุดที่เรายืนนะครับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ริมป่าอ้อยนะครับตรงหัวมุมอันนี้ก็จะเป็นป่าอ้อยอันนี้ต่อไปก็จะเป็นลานมันนะฮะบริเวณนี้บินเนี่ยไม่เจอนะครับด้วยความสูงของป่าอ้อยเนี่ยประมาณสัก2เมตรสายล่มเนี่ยน่าจะยาวกว่าอยู่แล้วถ้าเกิดกรณีล่มเนี่ยมันเบากว่านะครับโคนเนี่ยอาจจะตกลงไปแต่ว่าล่มยังไงก็ต้องค้างที่ป่าอ้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นจุดบริเวณป่าอ้อยไม่มีนะครับแล้วก็บริเวณข้างเคียงเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วนะครับจากการรีภาพเนี่ยใช้โดรนนะครับบินดูแล้วไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นอุปสรรคของการทำงานของทางเจ้าที่เพราะว่าแสงสว่างจะน้อยลงแล้วนะฮะแต่จุดตรงนี้นี่คาดว่าน่าจะไม่มีนะครับจุดที่เราอยู่ในบริเวณนี้น่าจะไม่มีโดยสันนิษฐานว่าอาจจะข้ามไปข้ามทางรถไฟด้านขวามือนี้ไปนะครับด้านขวานี้ไปแต่ว่าก็ต้องรอให้ทางเจ้าที่เนี่ยกระจายกำลังอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีรอยลาบอยู่ทีเนี้ยผมก็บินดูตรงนั้นแหละว่าล่มมันน่าจะตกตรงนั้นแต่ผมไม่เห็นล่มเลยใช่ใช่เพราะไม่เห็นล่มเนี่ยตรงนี้หาไม่เจอแล้วเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่าตกตรงนั้นแหละแต่ระหว่างที่มันตกเนี่ยเครื่องเนี่ยมันอาจจะม้วนดึงล่มกิ้งเข้าไปบังเข้าไปแอบนั่นนะดูรูปผมดูจากในรูปนะผมเลยลงแต่ผมมันยังอยู่ตรงไร่ของหมูไงมันไกลมันจะเขาว่าอยู่ใกล้วาแต่ผมกำลังตามมานั่นเองทีเนี้ยที่ดินอยู่ว่าป่าอ้อยเนี่ยผมรบกวนช่วยเลยรถไปนิ่งผมจะเอารถถอยกลับเข้าไป 1,000 รถปิกอัพคันเนี้ยจะเอาคันเนี้ยถอยออกเข้าไปฮะช่วยเลื่อน 2,000 นี้เดินหน้านิดนึงครับตามเดินหน้ามีไฟกี่ดวงครับมีเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะล่าสุดที่มีรถเสียนะครับดูที่ต้นทางใกล้ตัดแล้วจะมีตัวผลล็อกอยู่ที่แป๊บนึงง่ายได้ไหมพี่เดี๋ยวต้องได้ไหมจะได้เห็นพี่ยาหลังจากใกล้ตัดแล้วการผลล็อกอยู่เลยครับเขาบอกก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวรอหาอยู่ครับในผมดูนี้นะครับดูเครื่องย้อนจะบอกเลยผมนั่งทานอยู่ที่เขาพุนะครับแล้วก็เห็นพารามอเตอร์เนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะของมีอะไรไปพันกับเครื่องแล้วเครื่องดับแล้วก็ลักษณะของการหล่นไปก็คือเป็นลักษณะของค่อยล่วงลงไปโดยที่ล่มเนี่ยจะหุบลงนะครับแล้วพารามอเตอร์เนี่ยไม่ได้ทำงานห่างจากร้านอาหารเขาพุไปประมาณสัก500เมตรหลังจากนั้นผมก็แจ้ง1ให้เขามาช่วยดูแล้วเขาประสานไปที่สภ.ศรีราชาหลังจากนั้นสภ.ศรีราชาก็แจ้งไปที่แสนสุขหลังจากแสนสุขแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาที่เขาพุเพื่อขึ้นมาถามรายละเอียดว่าเหตุเกิดอย่างไรผมก็ชี้ตำแหน่งให้ดูตอนนี้เท่าที่ทราบล่าสุดก็คือเจ้าหน้าที่ประมาณ50คนยังค้นหาไม่พบอยู่ครับเหตุเกิดประมาณ6โมง
ประมาณนี้ครับก็เป็นห่วงว่าลักษณะของการล่วงเนี่ยล่มไม่กลางคนที่ขี่พารามอเตอร์น่าจะบาดเจ็บคิดว่าอย่างนั้นนะครับห่างจากร้านประมาณ500เมตรครับ500เมตรครับ